สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่หลังบ้านสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพบูชาเป็นเวลานานได้ประดิษฐานอยู่ที่หลังบ้านผมนี่เองครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามีพวงมาลัยมีชุดต่างๆแขวนเต็มไปหมดเลยนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งและนี่ก็คือชุดต่างๆแขวนเต็มไปหมดเยอะมากนะครับและนี่ก็คือท่อนไม้ต้นไม้ซึ่งคนแถวนี้รวมทั้งผมด้วยก็เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในท่อนไม้ต้นนี้นะครับเนี่ยครับชุดต่างๆเราเนี่ยมีคนเขาเอามาแขวนไว้มันเป็นเครื่องยืนยันได้นะครับว่าท่อนไม้ท่อนนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชามีคนมากราบไหว้ขอพรแล้วเขาเหล่านั้นก็ได้รับความสำเร็จดังที่เขาต้องการแล้วเขาก็มาบนบานศาลกล่าวแล้วเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการหลังจากที่เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็มาแก้บนแล้วก็จะมีทั้งพวงมาลัยทั้งชุดต่างๆก็แล้วแต่ครับว่าใครจะบนอะไรบางคนก็บนพวงมาลัยบางคนก็บนชุดสวยๆเหล่านี้บางคนก็บนแป้งบางคนก็บนเป็ดไก่นะครับเนี่ยดูนะครับแล้วแต่ใครจะบนอะไรเมื่อเขาบนแล้วเขาได้เขาก็จะนำมาแก้บนนะครับเนี่ยท่อนไม้ต้นนี้คนละแวกนี้รวมทั้งผมเนี่ยเลื่อมใสศรัทธามากแล้วไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนนี้อยู่ดีๆจะอุปโลกขึ้นมาให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับมันมีที่มาที่ไปที่มันเกิดขึ้นกับผมกับครอบครัวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าที่มาของท่อนไม้ท่อนนี้มันเป็นยังไงทำไมมันถึงเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ในนี้ผมจะเล่าประวัติให้ฟังพอสังเกตนะครับประมาณ20กว่าปีที่แล้วผมกับครอบครัวนี่แหละกับแม่บ้านนี่แหละก็ไปขอเช่าที่ปลูกบ้านอยู่นะฮะแล้วที่ปลูกบ้านเนี่ยที่ผมจะไปเช่าที่เขาปลูกบ้านเนี่ยผมก็จะต้องมีวัสดุอิฐหินปูนทรายเพื่อที่จะไปปลูกบ้านอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมมีงบน้อยหอยน้อยผมก็เลยจำเป็นต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดผมก็เลยต้องหาของที่มันราคาไม่แพงเพื่อที่จะมาสามารถปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับบังเอิญตอนนั้นเนี่ยก็มีนายหน้าอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่ามีบ้านเก่าอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้เขาจะขายให้นะครับในราคาที่ไม่แพงผมรู้สึกดีใจมากครับที่จะมีบ้านถึงมันจะเป็นบ้านเก่าราคาไม่แพงนะครับผมก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้โดยที่ไม่มีงบประมาณต้องใช้จำนวนเยอะๆผมก็เลยตัดสินใจจะไปดูบ้านหลังนั้นกับแม่บ้านนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็พากันเดินไปดูบ้านหลังนั้นขณะนั้นที่ผมไปบ้านหลังนั้นเนี่ยเก่ามากครับทรุดโทรมมากครับ
ในสายตาของผมเนี่ยไม่เชื่อว่ามันจะเป็นบ้านเพราะมันเก่ามากผมยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยมีต้นไม้มีเถาวัลย์ปกคลุมบ้านหลังนั้นเต็มไปหมดเลยบ้านหลังนี้ผมนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะผมจะมีไม้สักกี่ชิ้นเนี่ยที่จะมาทำไม้ที่มาทำบ้านเนี่ยเพราะว่ามันเก่ามากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจมาแล้วเนี่ยก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยพอผมเดินเข้าไปดูหน้าบ้านเราก็จะมองเห็นได้ว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านเก่าทรงโบราณเก่ามากครับเป็นบ้านไม้ทั้งหลังนะฮะแล้วก็ข้างนอกที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยมีจะมีพวกเถาวัลย์พวกเครือไม้ปกคลุมเต็มไปหมดเลยผมเชื่อได้เลยว่าใครก็แล้วแต่ที่มาเห็นบ้านหลังนี้รับรองต้องวิ่งออกไปแน่นอนเพราะมันเก่าทรุดโทรมมากแล้วมันเป็นทรงโบราณมีเถาวัลย์เต็มไปหมดเลยบ้านไม้หลังนี้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นชั้นบนก็เป็นไม้ชั้นล่างก็เป็นไม้ชั้นล่างเนี่ยก็ปูพื้นยกระดับขึ้นมาก็เป็นไม้เหมือนกันประมาณ50เซนนะแล้วก็มีประตูหน้าต่างแต่ว่าประตูหน้าต่างเนี่ยผุพังหมดแล้วเพราะมันเก่ามากนะฮะแต่ว่าพื้นไม้เนี่ยก็น่าจะดูดีอยู่ดูด้วยสายตาเปล่าๆนะครับผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปในบ้านชั้นล่างนะครับขณะที่ผมเปิดประตูเข้าไปเนี่ยประตูเนี่ยร่วงลงเลยครับพังลงมาทำให้ผมตกใจแล้วก็โดดออกมาข้างนอกนะฮะเพราะถ้าเกิดผมไม่โดดออกมาเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยโดนประตูนั้นทับผมได้เลยนะฮะแล้วทีนี้คนในหน้าเนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านมันเก่าแล้วนะแล้วก็มันผุพังไปหมดเออผมก็เห็นด้วยกับเขาเพราะว่าดูสภาพแล้วมันก็เก่าจริงมันก็ต้องผุพังจริงผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับแล้วผมก็จะเดินเข้าไปดูข้างในบ้านก้าวจากช่องประตูเข้าไปประมาณ2ก้าวได้แล้วไม้ที่ผมยืนอยู่ก็หักโคมลงมาอีกครับไม้ที่ผมยืนอยู่หักโคมลงมาผมก็ด้วยสภาพร่างกายที่ผมยังแข็งแรงอยู่ผมก็เลยคว้าที่ประตูขอบประตูได้แล้วก็เลยไม่บาดเจ็บมากนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็คิดว่าไม้เก่ามันก็คงผุพังเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแล้วแม่บ้านก็บอกว่าโอ้ยมันจะไหวหรือเขาว่าอย่างนั้นแล้วทางไอ้นายหน้าก็บอกว่าไม้มันเก่าข้างล่างนี่ใช้ไม่ได้หรอกแต่ว่าข้างบนเนี่ยรูดีใช้ได้หมดทุกส่วนผมก็แงนขึ้นไปดูพื้นข้างบนพื้นบ้านข้างบนนะครับผมก็แงนดูพื้นบ้านข้างบนปรากฏว่าไม้ข้างบนเนี่ยยังดูดีอยู่เลยนะยังดูดีอยู่เลยผมก็คิดว่าเอ๊ะมันก็น่าจะใช้ได้นะถึงมันจะเก่าแต่ว่าชั้นบนก็ยังโอเคอยู่นะฮะผมก็เลยจะขึ้นไปดูข้างบนแล้วผมก็เลยกลับมาถามนายหน้าว่าแล้วกุญแจอยู่ไหนทางนายหน้าก็บอกว่าไม่มีกุญแจหรอกขึ้นไปได้เลยผมก็เลยจะขึ้นไปชั้นบนนะครับผมกำลังจะขึ้นไปชั้นบนนั้นแม่บ้านก็ขึ้นไปด้วยแล้วผมก็เดินขึ้นไปข้างบนสภาพบันไดก็ยังดูดีอยู่ไม้ยังแข็งแรงอยู่เพราะมันเป็นไม้หนาก็เลยเดินขึ้นไปได้นะพอขึ้นไปถึงชั้นบนแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ไปถึงแม่บ้านก็ขึ้นไปถึงพอดีผมขณะนั้นเนี่ยผมก็กำลังจะ
ปิดประตูเข้าไปดูข้างในในบ้านนะครับแล้วแม่บ้านก็จับแขนผมอยู่ข้างๆนะฮะหลังจากที่ผมเปิดประตูเข้าไปแม่บ้านก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาเสียงดังหัวใจผมล่วงไปอยู่ตะตุ่มหัวเข่าอ่อนผมไม่เคยตกใจอย่างนี้มาก่อนเลยเพราะสิ่งที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้ามันเป็นเรื่องที่ใครก็แล้วแต่ที่เห็นต้องร้องกรี๊ดกันทุกคนแต่ผมไม่ได้ร้องเพราะผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ที่สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นด้วยสายตาของผมเองทั้งผมและแม่บ้านเห็นแล้วตกใจเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากผมไม่เชื่อเรื่องพวกอย่างนี้เท่าไหร่ผมก็เลยยืนกุมอกแล้วตั้งสติแล้วก็บอกกับแม่บ้านว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในแต่ก่อนที่เข้าไปดูข้างในผมอยากจะบอกให้ท่านทราบว่าสิ่งที่ผมเห็นในข้างในนั้นมันมีอะไรมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากโอ้เดี๋ยวครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปวิดีโอมาใช้เวลาไป11นาทีจะ12นาทีแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะอัดคลิปต่อไปได้เนื่องจากว่าผมเป็น YouTube คนใหม่ยังติดกฎของ YouTuber อยู่เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะทำคลิปยาวๆได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปที่2ออกมาแล้วจะเล่าต่อให้จบว่าที่มาที่ไปของไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคืออะไรทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ทำไมถึงเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับเพราะถ้าท่านไม่กดติดตามท่านจะไม่ได้เห็นคลิปวิดีโอของผมท่านจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมจะเล่าว่าที่มาที่ไปของท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยที่มาที่ไปคืออะไรนะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปที่2เล่าให้จบเลยนะครับผมจะยุติไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ